เดี๋ยวจะบรีฟธุรกิจนะคะและอัปเดตธุรกิจในเรื่องของโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีเล็กน้อยนะคะสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินนั้นและถ้าในระหว่างทางนักลงทุนหรือว่านักประชาชนทั่วไปเนี่ยสนใจจะซักถามอะไรเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะคะขอย้อนนิดนึงอะค่ะว่าไทยออยล์เนี่ยนะคะเข้าตลาดมาก็ตั้งแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยชื่อ TOP หรือท็อปเนี่ยก็เข้าตลาดมาตั้งแต่ตุลาคม2004ก็ปีนี้ก็เข้าปีที่6แล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าใหม่นะคะเป็นหน้าเก่าชื่อท็อปก็คงคุ้นหูกันดีนะคะแต่ไม่ใช่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือท็อปโรงกลั่นนะคะที่เป็นโรงกลั่นดิแฟกชิปของปตท.แล้วก็มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดดูประวัติในการขยายงานของไทยออยล์สิคะเราอยู่ในธุรกิจมา50ปีแล้วนะคะ50ปีนี้ถ้าบอกเป็นคนก็คงมาชัวยังไม่แก่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงกลั่นไทยออยล์ที่มีการอัพคีปก็คือมีการลงทุนขยายงานแล้วก็บำรุงรักษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด50ปีเนี่ยจะเห็นว่าโรงกลั่นเราเนี่ยถือเป็นโรงกลั่นที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็ถ้าถามในเมืองไทยเนี่ยกำลังการผลิตก็ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อวันถ้าคิดเป็นลิตรเนี่ยก็คือว่าประมาณ 13,000 ล้านลิตรต่อปีนะคะเป็นเดือนก็ประมาณเดือนละประมาณ 1,000 กว่าล้านลิตรนะคะก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวคิดว่าอยู่ประมาณสัก 25% ของกำลังการผลิตรวมของประเทศนะคะในแง่รายได้เนี่ยจากการที่เราลงทุนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี1961 50ปีที่ได้เริ่มกิจการนะคะขยายโรงกลั่นอัปเกรดนะคะให้ทันสมัยมากขึ้นขยายไปธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะคะจนวันนี้ต้องบอกว่ารายได้ของเราก็อยู่ที่ระดับ 3-4 แสนล้านบาทต่อปีนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยโดยที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะประสบการณ์ของพนักงานที่อยู่ในตรงนี้มานานแล้วก็การถ่ายทอดเอาเทคโนโลยีแล้วก็โนว์ฮาวส์มาจากเชลต่างประเทศนะคะเราเติบโตมาตั้งแต่แรกเนี่ยด้วยการมีเทคนิคอลแอสซิสแตนต์จากเชลก็อะดอปหรือว่ารับถ่ายโอนเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาในการดำเนินกิจการของไทยออยล์ค่ะขออนุญาตฟลิปไปเร็วๆนะคะเอาไปหน้าธุรกิจนะคะรีแคปนิดนึงว่าไทยออยเนี่ยชื่อเหมือนเป็นโรงกลั่นนะคะแต่จริงธุรกิจเราไม่ได้มีอยู่แค่โรงกลั่นอย่างเดียวถ้านับกล่องในนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งหมดด้วยกันประมาณ10กว่ากล่องก็คือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มไทยออยนั่นเองนะคะด้านซ้ายสุดเนี่ยนะคะก็คือโรงกลั่นออยล์รีไฟเนอรี่โรงกลั่นน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือตัวไทยออยที่เป็นธุรกิจหลักนะคะนำเข้าน้ำมันต่อวันเนี่ยประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อวันนะคะถ้าจะเป็นลิตรก็เอาประมาณสัก6160เนี่ยคูณเข้าไปจะออกมาเป็นลิตรนะคะงั้นหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือว่าเรานำน้ำมันดิบเข้ามาจากต่างประเทศนะคะในประเทศแล้วก็แถบฟาร์อีสต์ด้วยเพราะว่าในประเทศเนี่ยมันมีไม่พอนะคะก็นำเข้ามาประมาณสัก 70% จากมิดเดิลอีสต์นะคะใช้ในประเทศสัก 15% แล้วก็เหลืออาจจะเป็นกลุ่มฟาร์อีสต์ก็คือในแถบเอเชียแถบนี้นะคะงั้นเอาเข้ามาเนี่ยก็กลั่นเป็นน้ำมันนะคะประมาณ 85% เนี่ยกลั่นเป็นน้ำมันปิโตรเลียมที่เราขายเราเห็นกันในปั๊มอะค่ะนะคะดีเซลนะคะดีเซลก็คือแก๊สออยล์น้ำมันเบนซีนนะคะหรือกระทั่งน้ำมันอากาศยานที่ส่งไปให้สายการบินน้ำมันเตาใช้ปั่นไฟฟ้านะคะแต่สังเกตว่าเราไม่ได้ปั่นแค่น้ำมันอย่างเดียวนะไม่ได้กลั่นแค่น้ำมันอย่างเดียวเรากลั่นสารฟีดสต็อกให้กับปิโตรเคมีด้วยนะคะก็ประมาณ 15% เนี่ยที่เป็นส่วนเบานะคะเราส่งต่อไปที่โรงงานที่เราถือหุ้น 100% ก็คือโรงงานไทยพาราไซลีนซึ่งเป็นธุรกิจผลิตอโรมาติกส์นะคะหน้าที่ของโรงงานนี้ก็คือว่ารับเอาน้ำมันเบนซีนคือส่วนเบาเนี่ยที่มันเหลือและต้องส่งออกเนี่ยซึ่งส่งออกราคามันจะน้อยกว่าขายในประเทศเนี่ยนะไปอัปเกรดต่อนะคะการอัปเกรดสารพาราไซลีนพวกนี้นะคะราคามันจะดีมากเดี๋ยวจะคุยกันว่าราคามันดีเท่าไหร่แต่ต้องเรียนว่าถ้าค่าการกลั่นนะคะอยู่ที่ประมาณสมมติว่า6เหรียญ7เหรียญต่อบาร์เรลกำไรจากพาราไซลีนอาจจะมากกว่านั้นได้อีก 3-4 เท่าแล้วแต่สถานการณ์นะคะอันนี้เรามองว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะพูดง่ายๆว่าเพิ่มมูลค่าจากน้ำมันดิบเป็นน้ำมันเสร็จสำเร็จรูปได้มาร์จิ้น6เหรียญเพิ่มน้ำมันเสร็จเพิ่มมูลค่าจากน้ำมันเสร็จรูปอีกก้อนนึงไปเป็นปิโตรเคมีหรือน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานได้อีกกว่า20เหรียญนะคะอันนี้คือข้อดีของการที่เป็น integrated refinery นะคะนอกเหนือจากว่าอะโรมาติกส์หรือไทยพาราไซลีนที่เราถือหุ้น 100% เนี่ยเรายังถือหุ้น 100% ในโรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานนะคะโรงกลั่นลูปเบสออยล์ซึ่งอันนี้เนี่ยฟังก์ชันของมันก็คือว่ารับน้ำมันหนักจากโรงกลั่นนะคะด้านเตาเนี่ยค่ะแล้วมากลั่นต่อให้เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งจริงน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานนี้ก็คือเอาไปใช้ในธุรกิจผสมเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมพวกเราขับรถกันทุกวันเนี่ยค่ะที่เติมเป็นชื่อคาสโตชื่อเชลชื่อปตท. Blue Innovation อะไรพวกนี้ก็คือใช้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเป็นตัวสารตั้งต้นหลักแล้วก็ไปเข้าฟอร์มูลาของเขาให้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วไปนะคะอันนี้ก็เช่นกันเป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นดีนะคะและการที่3โรงเนี่ยทั้งไทยออยล์อโรมาติกสรูปเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะนี่ตั้งอยู่ที่ไซต์เดียวกันเลยนะคะคือเปิดประตูบ้านปุ๊บก็เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆเลยเพราะฉะนั้นการส่งวัตถุดิบเนี่ยจะเป็นออนไลน์ทุกวันนะคะไม่ต้องเก็บสต็อกนะคะแล้วก็ราคาก็ไพรซ์กันทุกวันเลยในแง่ของการแชร์ค่าใช้จ่ายเช่นว่าพนักงานเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราสามารถมีพนักงานที่จำนวนที่พอสมควรคือไม่มากไปพนักงานไทยออยล์ทั้งกลุ่มเนี่ยประมาณสัก 1,300 คนเป็นโรงกลั่นประมาณ 1,000 คนนะคะเป็นโรงงาน2โรงเนี่ยที่ Aromatics เนี่ยอาจจะสัก100คนหรือไปอีกสัก100คนนะคะจะสังเกตว่านี่เป็นตัวประเด็นหลักเลยทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของไทยออยล์เนี่ยคอมเพทิทีฟเมื่อเทียบกับคู่แข่งอันนี้ต้องบอกว่าเทียบกับคู่แข่งทั่วโลก50โรงกลั่นนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ยังสามารถทำให้แชร์ต้นทุนในการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ท่าเรือถังนะคะท่อทุกอย่างเลยสามารถแชร์แล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มเติมอันนี้เป็นจุดแข็งนะคะของการที่ไทยออยล์ออเปเรตกันอย่างเป็นกลุ่มและอยู่ในโลเคชั่นที่อยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดทะเลนะคะสำหรับด้านขวามือเนี่ยอีก2กล่องนะคะนอกเหนือจากธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเคมีหล่อลื่นพื้นฐานแล้วเนี่ยเรายังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก2อันที่เพิ่มความคล่องตัวและความมั่นคงให้แก่รายได้ธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจไฟฟ้านะคะจะสังเกตว่าไอ้คนถามว่าเป็นโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีทำไมมีโรงไฟฟ้าด้วยต้องเรียนนะคะโรงกลั่นเกิดมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินงานนี่ต้องใช้ยูทิลิตี้ต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้สตีมนะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเรียนว่าความประสบการณ์ในการดำเนินโรงกลั่นเนี่ยมีมาพร้อมกับประสบการณ์ในการรันโรงไฟฟ้านะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าในไทยออยล์เนี่ยเราก็เริ่มไปบิดแข่งโครงการ small power producer หรือ SPP โรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยจากอีแกตหรือคอฟพอมาตั้งเข้าใจว่าตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วก็ได้อวอร์ดมานะคะก็มี1โรงที่118เมกะวัตต์ใช้แก๊สเป็นหลักนะคะแล้วก็ขายภายใต้ SPP ให้กับ EGAT ส่วนที่เหลือก็ใช้ในกลุ่มของโรงกลั่นไทยออยล์แล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องนะคะส่วนสตรีมเนี่ยใช้หมดในโรงกลั่นไทยออยล์แล้วก็โรงงานในเครือเลยนะคะนอกเหนือจาก SPP ก็คือที่ operate ภายใต้ไทยออยล์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเรายังมีลงทุนในโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่อันนี้ชื่ออาจจะเลือนลางไปบ้างนะคะ IPP นี่ถ้านับไปสัก15ปีที่แล้วนี่พอพูล่ามากว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่700เมกะวัตต์นะคะใช้ก๊าซเหมือนกันเป็นเชื้อเพลิงสะอาดนะคะแล้วก็บิดแข่งกับคอนโซเทียมหลากหลายทั่วโลกเลยที่เข้ามาบิดในครั้งแรกรอบปี1995ในช่วงนั้นเราก็ได้แรงกิ้งเป็นลำดับหนึ่งนะคะได้อวอร์ดมาในช่วงนั้น700เมกะวัตต์ทุกวันนี้ก็ยังปั่นไฟฟ้าขายให้กับทางกฟผ.อยู่ปกติในธุรกิจนี้เนี่ยต้องบอกว่าไทยออยล์ก็ยังคงขยายงานต่อเนื่องควบคู่ไปกับธุรกิจส่วนต้นนะคะคือนอกเหนือจากเตรียมที่จะขยายงานลงกลั่นปิโตรเคมีและลูปแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับอวอร์ดจาก EGAT ให้ได้ทำ SPP บล็อกที่2กับ3นะคะอีกประมาณ200เมกะวัตต์อันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะซึ่งผลดีของรายได้ในส่วนโรงไฟฟ้านี่คือเป็นรายได้ที่มั่นคงเพราะว่าทางกฟผ.ก็จะมีการเทคออฟเพย์ว่าค่าแก๊สทางกฟผ.รับผิดชอบนะคะส่วนของคุณเนี่ยลงทุนในการก่อสร้างก็จะให้ค่า capital charge มาก็คือเป็นค่าต้นทุนในการลงทุนบวก return ที่เหมาะสมคำถามคือ return ที่เหมาะสมนี่คือเท่าไหร่ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนะคะธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าถาม return เนี่ย 10% 12% ก็ happy แล้ว IR 12% ก็ happy แล้วแต่ว่า nature มันคือรันได้365วัน24ชั่วโมงอันนี้คือของดีนะคะจะไม่เหมือนกับโรงงานประเภทอื่นที่อาจจะผันผวนตามดีมานด์ตามส่วนต่างของราคาสินค้าสำเร็จรูปนะคะดังนั้นจึงเป็นส่วนที่เราอยากจะ preserve หรือรักษาเอาไว้ประมาณ 5-10% ของ net profit ของไทยออยล์ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นธุรกิจของโรงไฟฟ้านะคะส่วนสุดท้ายกล่องสุดท้ายนี่คือเป็นธุรกิจเสริมจริงๆค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อของการเพิ่มความคล่องตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบและปิโตรเคมีต้องเรียนว่าไทยออยล์อยู่ที่ศรีราชานะคะแถบตะวันออกติดทะเลเรามีการนำเข้าน้ำมันดิบและมีการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะปิโตรเคมี PX เนี่ยส่งไปจีนนะคะไปสิงคโปร์ไปเวียดนามนะคะรวมทั้งลูปด้วยสารปิโตรเคมีเนี่ยประมาณ 50% ต้องส่งออกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆโลจิสติกแล้วเนี่ยกลุ่มไทยออยล์เนี่ยมีการใช้เรือตลอดเวลาดังนั้นเราจะตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ 25% ของความต้องการใช้เรือเนี่ยควรจะเป็นใช้ในกลุ่มเราเองคือเราลงทุนเองเพราะเรามีประสบการณ์นะคะแล้วอีก 75% เนี่ยก็ไปใช้เทิร์ดปาร์ตี้ทำให้เกิดความแข่งขันกันแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกำไรที่ได้จากการเดินเรือด้วยเพราะบางช่วงเนี่ยค่าเฟรทก็แพงเราก็จะได้ส่วนนี้ขึ้นมา
นะคะส่วนว่าจะไปเกิน 25% หรือเปล่านั้นอันนั้นก็เป็นทิศทางในอนาคตว่าเราสามารถขยายธุรกิจนี้ได้ดีเพียงใดทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ากำลังการขนส่งของเรือเนี่ยก็ใกล้ๆ 25% ของที่เราทาร์เก็ตไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนนะอันนี้ต้องเรียน